สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับโดยในคอร์สนี้นะฮะเราก็จะสอนกันตั้งแต่พื้นฐานนะครับก็คือตั้งแต่ไม่มีพื้นเลยไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับภาษา C นะครับสําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับภาษา C เนี่ยมันเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมนะครับที่มันอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็เหมาะที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าภาษา C เนี่ย มันมีสตรัคเจอร์นะครับมีโครงสร้างที่สวยงามนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ที่สําคัญหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับเมื่อเราหัดเขียนโปรแกรมภาษาอื่นได้นะครับภาษา C นะครับก็เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมยุคแรกๆนะครับซึ่งยังได้รับความนิยมนะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะก็คือมีการใช้ต่อมาเรื่อยๆมีการพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่เขายังใช้มาเรื่อยๆเนี่ยทั้งๆที่บางภาษาเนี่ยล้มหายตายจากไปแล้วนะครับ เพราะว่าภาษา C เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็ Perform a n c e ของมันดีนะครับง่ายๆก็คือโปรแกรมที่มันเขียนเนี่ยก็ทำงานได้เร็วนะฮะสำหรับในคอร์สนี้นะครับนอกจากวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับ s y n t a x นะครับของโปรแกรมต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ให้ทำนะครับก็คือท้ายเทอมนะครับหรือท้ายบทนะครับเรียนจบเป็นบทๆตอนนี้เราเป็นคอร์สออนไลน์แล้วนะครับท้ายบทจะมีควิสให้ทำนะครับซึ่งควิสของแต่ละบทเนี่ย เมื่อประกอบกันแล้วนะครับจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งเป็นไฟนอลโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะฮะซึ่งโปรเจกต์ที่เราจะให้ทําในคอร์สนี้เนี่ยครับคือโปรเจกต์นี้ครับโปรเจกต์เขียนโปรแกรมแก้เกมสุดอกุนะครับเกมสุดอกูนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จักเป็นเกมพัทเซลนะครับก็คือกดเนี่ยจะมีตาราง9คูณ9นะครับให้เราเติมตัวเลขลงไปนะครับโดยตาราง9คูณ9นี้เนี่ยไม่ได้เป็นตารางเปล่าๆนะครับโจทย์เกาจะให้มาละว่า ตำแหน่งไหนในตารางมีตัวเลขอยู่บ้างนะครับโดยที่เรามีหน้าที่นะครับในการนําตัวเลขหนึ่งถึงเก้านะฮะไปเติมในตารางเก้าคูเก้านี้นะครับก็คือกฎการเติมนะครับอย่างแรกก็คือว่าภายในแถวเดียวกันนะครับจะต้องไม่ใช้ตัวเลขซ้ำกันนะฮะกฎที่สองนะครับกฎข้อที่สองก็คือภายในคอลัมน์เดียวกันนะครับภายในคอลัมน์เดียวกันของตารางเนี่ยเก้าคอลัมน์เนี่ยในแต่ละคอลัมน์จะต้องไม่ใช้ตัวเลขซ้ำกันเลยนะครับ แล้วก็กดข้อที่3เนี่ยก็คือในตารางสูดโดกูก้าคูนเ้านะครับเราจะแบ่งออกเป็นบล็อกบล็อกนะครับเก้าบล็อกบล็อกก็คือมีขนาด3ามคูนสนะครับก็ถ้าเกิดดูตามรูปก็คือส่วนที่แบ่งด้วยเส้นทึบสีดําๆนะครับอ่ะก็คือจะมีบล็อกอยู่9ก้าบล็อกด้วยกันนะครับโดยที่กฎการเติมข้อที่3เนี่ยจะบอกว่าในแต่ละบล็อกเนี่ยจะต้องใช้ตัวเลขไม่ซ้ากันด้วยนะครับอ่ะซึ่งเกมนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเนี่ยก็จะรู้ว่าเราก็สามารถจะแก้ได้นะครับโดยการที่ลองเติมตัวเลขลงไปเรื่อยๆนะครับว่า,ามันขัดกับกฎหรือเปล่าถ้ากัดกัดกฎเราก็ลองเติมเลขตัวใหม่ลงไปนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่เล่นเนี่ยก็จะรู้ว่าใช้เวลาพอสมควรในการแก้เกมเกมนี้นะครับในคอร์สนี้นะครับเราจะมาดูว่าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับโดยที่ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย ทำหน้าที่แก้เกมสูโดโกุโดยที่เรารับโจทย์มาเนี่ยเป็นโจทย์ใดๆเลยนะครับโจทย์ซูโดโกุก็คืออยากเขียนโจทย์อะไรก็เขียนมานะครับแล้วโปรแกรมของเราเนี่ยจะอ่านโจทย์แล้วก็เขียนคําเฉลยให้ว่าเติมตัวเลขแบบไหนนะครับมันถึงจะตรงตามกฎของซุโดโกุนะครับเรามาลองดูกันครับว่าการที่เราจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทํางานอย่างนี้ได้เนี่ยมันมีวิธีการยังไงครับ